ไปหน่อยใช้ข้าวเอาไว้ใช้น้ำซุปอันนี้ใส่หม้อต้มยังเดือดนะครับคุณวันนี้เราจะทำข้าวมันไก่นะครับต้มน้ำนะครับแล้วก็เกลือใส่ถังน้อยใส่เกลือนะครับก็ให้รากผักชีนะครับทุบๆแล้วก็ใส่ลงไปนะครับขนอนก็ใส่ขนอนลงไปนะครับสัก 2-3 ก้อนนะครับไม่พอยังไงเราชิมแล้วเราค่อยปรุงรสเองเราล้างครับมาคาวนะครับเกลือนี่ทำให้เป็นข้าวเลยเราทำติดเองเราต้องทำดีๆครับทำขายยิ่งต้องทำดีกว่านี้นะครับพวกไก่พวกอะไรเงี้ยเหมือนไก่บ้านนะครับเทียนเป็นข้นเป็นเลยแต่ก็วางไว้เรื่อยๆก็ต้องมาล้างสีน่องสีขาโต๊ะนี่เอาเป็นตัวนะครับเป็นตัวมันจะตันยากครับมาทำกินเองเอาอย่างนี้แหละซอยง่ายฉีกเป็นชิ้นง่ายล้างเกลือออกนะนี่เรามาเตรียมในส่วนของน้ำซุปนะครับปกติก็เอาไว้ใส่ว่าตะกร้าที่นี่คุณนะมาใส่เท้าป่ะนี่เรามีฟักนะครับได้ฟักมาแล้วฟักมวนเราจะมาทำใส่น้ำซุปนะครับเพิ่มความอร่อยมีอะไรก็แซงเนี่ยเราต้องเอาในมันออกนะครับเอาในมันออกใช้ช้อนนะครับตักออกมันถึงจะดีง่ายขูดออกเงินทำไรเงินแท้ก็บุญดีถ้าบุกบ้านจะชิงก็คือเก่งนะเปิดปั่นไหลน้องแล้วก็ซอยไปชิ้นตามใจเราตามใจปรารถนาในฟักก็ซุปเราเดือดแล้วเราก็จะเอาไก่ลงไปนะครับถ้าเดือดแล้วเอาไก่ลงไปก็จะไม่คาวเท่าไหร่นะครับถ้าใส่ตั้งแต่แรกมันอาจจะคาวมากสี่ชิ้นนะครับอีกนี้ก็กระเทียมนะครับคนก็เคยพกตำแต่เราเคยปรุงแล้วก็คลุกๆออกนะครับแต่เทคนิคครับจะได้กลิ่นหอมของกระเทียมด้วยตอนนี้ไก่เราก็เริ่มใกล้จะสุกแล้วล่ะพอไก่สุกเราก็จะเอาน้ำจากมันไก่ตรงนี้แหละไปหุงข้าวต่อนะครับก็จะกลายเป็นข้าวมันต่อไปเราจะเริ่มหุงข้าวนะครับน้ำที่จะใช้หุงคือเอาน้ำจากมันไก่นะครับไก่เริ่มพอจะสุกแล้วนะครับแล้วก็ใส่ลงไปนะครับใส่ลงไปเลยก็เหมือนหุงข้าวทั่วไปนั่นแหละแล้วก็ไปหุงในที่หุงข้าวระดับก็ให้พอดีนะครับถึงจะพูดข้าวนะแต่หุงข้าวมันไก่เนี่ยเอาแบบไม่ต้องแบบแฉะนะครับให้มันแข็งแข็งเพื่อว่าต้องเละนะครับระดับน้ำให้พอดีเนี่ยมันก็จะกลายเป็นข้าวมันไก่ครับต้มไก่ไปเรื่อยมันก็จะมีมันออกมานะครับเดี๋ยวว่าแบบไก่บางตัวไม่ค่อยมีมันอะไรเงี้ยซื้อมันไก่โดยเฉพาะมาต้มใส่ก็ได้เสร็จละเดี๋ยวเราก็จะเอาไปหุงกันเลยนะครับนี่เราจะทำน้ำจิ้มกันนะครับน้ำจิ้มก็จะใช้พริกนะครับมะเขือเคืองนะครับมะเขือเคียแก่เทศนั่นเองแล้วก็ขิงนะครับ3อย่างกระเทียมใส่ไหมครับ
นี่เราก็ใส่ไปเลยครับบางคนอาจจะซอยเล็กน้อยครับให้ปั่นง่ายจังรอเครื่องปั่นดีอยู่ไม่ต้องซอยก็ปั่นได้เราใช้ใส่น้ำนิดนึงนะครับแล้วเราปั่นเลยค่อยๆกดปั่นนะครับทีเดียวเลยอาจจะปั่นได้มาเทใส่กระทะนะครับเดี๋ยวเราจะไปตั้งหม้อครับตั้งไฟนี่เป็นน้ำจิ้มนะครับตอนนี้มันยังตั้งไฟอ่อนๆไว้นะครับให้มันเดือดๆพอประมาณเดี๋ยวเราค่อยมาปรุงอีกทีนะครับเราใส่ผงชูรสไปครับสัก 2-3 ช้อนเพิ่มความอร่อยอร่อยอูมามิใส่ซีอิ๊วสักหน่อยครับให้มันเป็นสีออกดำๆสักหน่อยนะครับเหมือนที่เราไปกินที่ร้านนี้เราก็ได้สูตรมาแล้วก็มาประยุกต์เป็นสูตรของเราเองนะครับสุดเด็ดเลยชุดนี้แล้วก็ใส่รสดีนะครับสักหน่อยครับช้อนสองช้อนนะครับใส่ความชอบใส่น้ำตาลทรายลงไปครับเอาเป็นทรายแดงนะครับมันจะมีกลิ่นหอมกว่าน้ำตาลทรายสีขาวสัก 3-4 ซ้อนอ่ะแต่ชอบซีอิ๊วเข้าไปอีกนิดนึงครับซีอิ๊วขาวที่สำคัญนะครับน้ำจิ้มครับใส่น้ำเต้าหู้ยี่ไปครับที่เป็นเม็ดถั่วนะครับเนี่ยใส่ไปสักครึ่งขวดคนๆสักหน่อยครับเนี่ยใจเย็นครับเคี่ยวไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็จะข้นๆแล้วก็จับตัวต้องตั้งใจเย็นครับตรงนี้ใส่น้ำซุปเข้าไปอีกนะครับน้ำต้มไก่เจ๊นี่แหละนะครับอยากได้เยอะก็ใส่เยอะครับประมาณเคี่ยวให้มันสุกเคี่ยวมันอะไรแบบนั้นมันเคี่ยวไปเรื่อยๆจับตัวให้มันสุกเหนียวเหนียวมันก็ออกซี่กินเลยกินเริ่มได้ละเดี๋ยวมันก็ออกซี่ดำเดี๋ยวเตรียมมาชิ้นใหญ่ชิ้นน้อยซอยบางทีเขาก็เอาเป็นตัวเราทำน้อยๆหม้อน้อยก็เอาอย่างนี้เอาดีกว่าทุบครับนี่มีระดับเชฟเขาทำนี่ที่ทุบให้มันไก่มันจะนุ่มขึ้นนะก็กินไปมันจะอร่อยกว่าเดี๋ยวถ้าแข็งสิสิคาโต้สิคาโน่ถ้ากินสองคนนี่นั่งเดียวนั่งเดียวนี่ก็ได้แล้วทันมากะทันมากว่าบางคนเขาไปกินข้าวเดียวนี่นะอะไรก็โมเบิร์นทำไปก็เบื่อเนี่ยไปแปรสับถ้าบางคนชอบก้อนเลือดก็อาจจะเอาเลือดมาต้มด้วยแต่เนี้ยโมหมักครับหมดเปิดเลยนี่ครับโอ้โหข้าวเราสุกแล้วนี่เราใช้เตาแก๊สเอานะครับถ้าเราไม่มีหม้อดีๆนะครับหม้อไฟฟ้าก็ใช้ไฟอ่อนที่สุดนะครับนี่หอมมากเราเติมน้ำจางมือเนี้ยเราเท่าไหร่มือนี้ครับจิ้มของเราก็เสร็จแล้วนะนี่ถ้าอยากให้ข้นมากเราก็ใส่มะเขือเทศเยอะๆนะครับยิ่งใส่เยอะก็ยิ่งข้นยิ่งเหน็ด
ขนเข้าค่ายเข้าเฮลิทีเข้าหนีค่ายได้ไรแบบงานมาทำแบบตลาดเลยใส่ถ้วยน้อยๆแล้วก็งวมดูครับโอ้ไก่อย่างเยอะส่วนมากถ้วยเดียวก็อิ่มแล้วกินเรากินเองอะไรปึ๊บเนี่ยเป็นสวยงามแล้วก็ไก่ใส่ก็โอเคครับมีไทยสักหน่อยแตงสักนิดครับแตงไว้โอเคก็ละ10บาทเองเสร็จเรียบร้อยครับข้าวมันไก่สูตรลับครับน้ำซุปเข้มข้นน้ำจิ้มหอมๆครับนี่ไก่ครับโอ้โหสวยงามน้ำซุปก็ไปจับจับเลยไว้ไม่น่ากินมากครับ